แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่ายังไงเดี๋ยวผมขอถามคุณนัทเองดีกว่าคุณนัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอสอวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วเรามคารัเลบ่าพีก่ันไว้ฮะนัทเราให้ชื่อเรื่องครั้งที่แล้วกันไว้ว่าไงนะกูช่วยมึงได้แค่นี้กูช่วยมึงได้แค่นี้ EP 1นะฮะวันนี้ใช่เราครจะับมาพี่ต่อใน EP 2ผมขออนุญาตนัดแป๊บเดียวในบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังใน EP แรกผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวใน EP 1ให้ฟังแบบสั้นๆกระชับกระชับนิดเดียว EP 1เนี่ยคือคุณนั้นเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปเรียนมหาลัยครับแล้วก็ต้องหาหออยู่ด่วนเขาก็เลยติดต่อเพื่อนให้หาหอพักราคาถูกให้ทีนี้เนี่ยเพื่อนก็หามาให้ถูกจริงๆด้วยนะแต่ทีนี้กลับกลายเป็นว่าภายในหอพักเนี่ยที่แกไปพักเนี่ยแกไปเจอห้องพักห้องหนึ่งของแกเองเนี่ยมีพระยันต์แปะอยู่แกก็ไปดึงออกเพราะตัวแกเนี่ยไม่ได้ถือศาสนาพุทธแกเป็นอิสลามนะฮะแกเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะอะไรกับฉันอยู่แล้วฉันก็ต้องพึ่งพาเรื่องพระยันต์นะฮะก็เลยดึงออกสุดท้ายทำให้เจอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆโดนผีหลอกโดนผีมาล้อมรอบห้องเจออุบัติเหตุนะฮะมีดวงวิญญาณของผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมาเดินตัดหน้ารถตรงทางโค้งเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจนะฮะออกจากหอเพราะว่าได้รับคำเตือนจากพี่ที่มาช่วยตอนเกิดอุบัติเหตุว่าหอเนี้ยเป็นไปได้น้องอย่าออกจากห้องมาตอนตีสามแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดตามมามากมายนะในขณะวันที่ออกจากห้องก็มีเสียงแว่วเข้ามาในหัวว่าถ้ากูทำอะไรมึงไม่ได้กูจะทำคนที่มึงรักใช่ไหมพี่จำได้ตามนี้ถูกไหมถูกต้องครับพี่แล้วพอย้ายออกมาปุ๊บวันที่กลับมาบ้านโทรหาน้าบอกว่าอย่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านให้นั่งรถสาธารณะกลับบ้านพอไปถึงหน้าบ้านน้ามายืนรอหน้าบ้านฮะแล้วบอกว่าให้นัดเข้าบ้านได้คนเดียวไอ้พวกที่ตามมามึงกลับไปให้หมดโดยที่นัดก็งงเหมือนกันเพราะนัดเดินเข้าบ้านมาคนเดียวนะฮะน้าก็เลยบอกว่ามาทำพิธีปัดเป่าอะไรตามเหตุการณ์แล้วก็กลายเป็นว่าน้าบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่นัดไปดึงพยานออกแล้วนัดก็ไม่ได้ออกมาด่าเขาแต่มันเป็นเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นกับนัดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน่าจะลักษณะท่าทางพุทธเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนแล้ววันนี้ฮะเราจะได้ฟังตอนต่อกับเรื่องนี้กูช่วยมึงได้เท่านี้ EP 2มานัดพร้อมไหมฮะครับพี่พร้อมครับผมครับผมมาเรื่องนี้ตอนต่อมันเป็นยังไงเหตุการณ์หลังจากที่เราออกจากหอแล้วน้าทำพิธีรดน้ำมนต์ให้เรารดน้ำอะไรนะใบอะไรนะครับใบพุทราเหรอใช่ครับต้องใช้ใบพุทราครับพี่ครับต่อจากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงนัดเชิญเลยครับก็คือหลังจากนั้นนะครับก็คือที่นัดเปิดประตูออกไปได้ใช่ไหมครับพี่ครับก็คือนัดได้ยินเสียงว่าปุ๊บนัดก็เดินลงบันไดไปแล้วก็เพื่อนนั่งรออยู่3คนแล้วก็ลงไปแล้วก็เรียกเพื่อนว่าอ้าวพวกมึงแล้วทำไมไม่สตาร์ทรถอ่ะแล้วก็มันก็ใส่หัวมาว่ารถอ่ะสตาร์ทอยู่นะแต่ว่าสตาร์ทอยู่เครื่องมันก็ดับรถป้ายแดงนะพี่กระบะป้ายแดงเลยใช่สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดพี่มันบอกว่ามันก็ว่ามันก็เลยบอกว่าเออนัดเหมือนไหนมึงลงไปดูเครื่องรถให้กูหน่อยดิว่าเออพ่อมึงเป็นเจ้าของเต็นท์ทำเต็นท์รถทำธุรกิจเต็นท์รถยนต์มึงพอรู้เครื่องรถยนต์อยู่บ้างมึงไปไว้กูหน่อยฉะนั้นนัดก็บอกว่าเออถ้างั้นนัดขอไม่นำสมมติชื่อนะเพราะว่าเพื่อนนัดทั้งหมดให้ใช้ชื่อจริงหมดเลยพี่ครับมีป้ามีชื่อภาคชื่อตั้มแล้วก็ชื่อป้อมแล้วก็ชื่อแม็กครับพี่สี่คนภาคตั้มป้อมแม็กป้อมแล้วก็แม็กครับพี่ครับภาคตั้มป้อมแม็กโอเคครับใช่ครับพี่ก็คือมันกว่าจะออกจากหัวนั้นนะพี่นัดก็นึกไว้แล้วแหละคือมันไม่ได้ออกง่ายๆอยู่แล้วพี่อยู่ๆลงมาปุ๊บนัดได้ยินเสียงว่าปุ๊บย้อนกลับไปตอนนั้นเดินลงมาเพื่อนสตาร์ทเครื่องรถรออยู่สักพักรถก็ดับ
มันก็พยายามสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดพี่ไม่ติดเลยพี่ทีนี้หลังจากนั้นนั่นก็บอกว่าถ้างั้นมึงเปิดกระโปรงหน้าให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะไปดูเครื่องไหนดูหม้อน้ำหน่อยแต่มันก็มีความตลกอย่างพี่เพื่อนนั้นมันก็เพิ่งกลับรถเป็นนั่นบอกให้มันเปิดกระโปรงหน้านั่นก็ไปยืนรออยู่สักพักนึงนั่นบอกว่าไหนวะมึงเปิดหรือยังวะไอ้ป้ากูเปิดแล้วแล้วทำไมกระโปรงหน้ามันไม่เด้งนะตอนนั้นไปเดินอ้าวแล้วมึงไปเปิดฝาน้ำมันถังน้ำมันอ๋อเปิดผิดไอ้กระโปรงใช่พี่ไปเปิดผิดครับจริงจริงมันใจมันต้องเปิดไอ้กระโปรงหน้ามันต้องเปิดอีกข้างใช่คือด้านหน้าแล้วมันไปเปิดฝาน้ำมันมันเปิดผิดพี่ครับหลังจากนั้นก็เช็คไปดูไปเครื่องไปเครื่องก็ใหม่หม้อน้ำก็ใหม่หม้อน้ำก็ไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรสักอย่างพี่ทุกอย่างมันปกติหมดเลยพี่ครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดอ่ะพี่ทีนี้ผ่านเวลาผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนักกดเดินไปเดินมาเดินไปมาทำไงดีวะอยู่ๆนักก็ได้ยินเสียงแว่วขึ้นมาเป็นเสียงสวดดูออหนึ่งซึ่งน้าเคยสอนนัดเหมือนกับว่ามาบอกครับพี่ว่าต้องอ่านดูออนี่นะต้องสวดมนต์นี้นะนัดคนนึงก็ได้ใช่ทีนี้นัดก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวพวกมึงรอกูที่หน้ารถก่อนเดี๋ยวกูจะเดินเข้าไปแต่ในแป๊บนึงก่อนนัดเดินเข้าไปแล้วก็นัดเต็มขึ้นบันไดปุ๊บตามที่นัดส่งรูปให้พี่ใช่ไหมจะมีบันไดขึ้นสองขั้นระหว่างขึ้นไปถึงชั้นสองนัดก็อยู่ระหว่างกลางบันไดปุ๊บนัดก็ยกมือขึ้นนัดก็ท่องสวดเดี๋ยวเอานั้นเลยพี่สวดอยู่สักพักหนึ่งนัดก็เอาสวดเสร็จแล้วก็นัดเอามือมาลูบหน้าต้องส่งมือปั๊บนัดก็บอกว่าไอ้ป้าเอากุญแจรถมึงมาดิกุญแจรถยนต์มึงอ่ะนัดก็เอาไปแล้วก็สตาร์ทติดทีเดียวเลยพี่ติดเลยพี่หลังจากที่ตอนแรกพยายามหาว่ามันเสียเพราะอะไรสตาร์ทไม่ติดแต่ทุกอย่างก็ดูปกติดีนัดก็เลยลองสวดดูอาตามที่น้าเคยสอนทีนี้ใช่ครับพี่แต่ว่าติดมันมีเสียงมันมีเสียงแว่วมาพี่มันมีเสียงแว่วมาเป็นเสียงผู้หญิงครับก็คือเหมือนว่าเสียงเหมือนว่าคล้ายๆดูออนเนี้ยมันทำไมนั่งลึกได้ไงพี่ว่าต้องสวดดูออนนี้นะหลังจากนั้นก็เลยเข้าไปสวดแล้วก็เอากุญแจรถยนต์เพื่อนมาแล้วก็สตาร์ทติดเดียวเลยพี่ติดง่ายเลยครับรถมันปิดปกติพี่รถใหม่รถป้ายแดงพี่สตาร์ทอยู่ๆแล้วก็ดับหลังจากที่นั้นกำลังจะลงมาปุ๊บหลังจากนั้นพอเครื่องติดแล้วก็นั่นไม่ได้เป็นคนกลับนะก็คืออันใจให้เพื่อนกลับปุ๊บก็นั่งกันไปสี่คนนั่นพยายามนะพี่พยายามไม่เหลียวหลังกลับไปพยายามไม่หันกลับไปนั่นสองคนพี่นั่งด้านหลังแกนั่นกับพักก็หันไปพร้อมกันพี่สิ่งที่เชื่ออยู่ด้านบนมันจะชั้นสองมันจะมีระเบียงเป็นระเบียงไม้แล้วก็ด้านล่างมันจะมีเป็นหน้าหอที่เป็นลานกว้างมีแบบเป็นตัวดำๆอ่ะพี่ยืนมองอยู่เต็มเลยพี่มองทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนชั้นสองแล้วก็ชั้นล่างอ่ะพี่ยืนมองมาที่นั้นด้วยสายตาที่แบบโอ้โหคือเห็นนะพี่คือตัวดำไม่เทียมตาแดงอ่ะพี่เออก็คือเซตที่ เราเจอในครั้งแรกที่เราให้พี่ฟังว่ามายืนอยู่ตรงหน้าต่างเราใช่ไหมถูกต้องใช่พี่แต่ว่าตอนที่นั้นกำลังจะกลับรถนั่งรถออกมาจากหอพักนั้นนะพี่แล้วก็พยายามไม่รู้นัดคิดยังไงตอนนั้นคือนัดก็หันหลังมองกลับไปพร้อมเพื่อนเลยนัดก็มองปุ๊บแล้วก็มองไปที่เพื่อนมันก็ตำหน้าเหมือนกับว่าเหวอพี่ตกใจอ่ะนั่นก็ถามทีนี้มันก็ว่าไอ้นั้นนั่นบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้พ้นจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวก็ไปพูดกันปุ๊บหลังจากนั้นนั่นก็ส
ขนของมาย้ายหอซึ่งมาอยู่กับเพื่อนคนนี้แหละที่ชื่อภาพอยู่หน้ามอพอดีเลยพี่ อยู่หน้ามหาลัยเลยแล้วก็พี่จำเหตุการณ์นั้นได้ไหมที่ว่าย้อนกลับไปที่เพื่อนนั้นอ่ะมันเรียกตอนที่นัดไปก่อนที่นัดจะเกิดอุบัติเหตุที่ว่านัดกำลังจะออกไปส่งมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่มันเรียกนัดสองครั้งอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่ไอ้นัดไอ้นัดอ่ะตะโกนเรียกจากหอมาใช่ตะโกนเรียกเออแล้วนัดถามว่าไอ้ภาพพี่ถามทีมเพื่อนวันนั้นมึงเห็นอะไรเออมึงบอกกูได้ไหมมึงเห็นอะไรในวันนั้นภาพก็บอกว่ามึงรู้ไหมนะตอนที่จังหวะกูกำลังจะขึ้นเดินขึ้นห้องอ่ะกูบังเอิญหันไปหามึงอีกทีนึงกูเห็นมีเด็กตัวดำๆนั่งอยู่บนคอมึงแล้วก็ด้านหน้ามึงแล้วก็ด้านหลังรถมึงเต็มเลยนะแล้วก็จะมีผู้หญิงชุดขาวอยู่ยืนขวางอยู่หน้ารถเลยพี่โอ้ยมันบอกว่ามันเห็นเป็นภาพนั้นเลยกูนั่นบอกเฮ้ยชุดขาวจริงเหรอภาพเงี้ยแบบนั้นจริงเหรอภาพซึ่งมันทงกับที่นัดเห็นพี่ผู้หญิงชุดขาวแป๊บนะนัดขอเบรกแป๊บเดียวตอนที่เพื่อนหันมาเห็นเราบนรถมอเตอร์ไซค์มีเด็กมาขี่คอเราหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งคนแล้วก็ซ้อนหลังเราหนึ่งคนถูกไหมใช่ครับพี่หรือว่ามันเห็นเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรหรือว่ายังไงแต่เป็นผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยพี่ด้านหน้าทั้งบนคอนะทั้งด้านหลังรถนั้นแล้วก็ทั้งด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีผู้หญิงชุดขาวมียับยืนอยู่ยืนขวางอยู่ด้านหน้ารถเลยโอ้ยสี่เหรอสี่เท่ากับว่าตอนนี้เพื่อนเราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นตอนนั้นสี่ตัวสี่ตนใช่ครับพี่ครับครับใช่ครับพี่มันบอกว่าไม่เห็นแบบนั้นเลยซึ่งชุดขาวมันก็ตรงกับที่นัดเห็นนัดก็บอกนัดก็เล่าเหตุการณ์นัดก็เลยบอกมันไปทุกอย่างเลยว่าสิ่งที่นัดไปเจอในหอพักนั้นนัดเจออะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งทีแรกอ่ะมันนึกว่ามันอ่ะมอลอาจจะตากว่าอะไรประมาณนั้นนะพี่ครับแต่ว่าจังหวะที่เห็นอ่ะมันรีบวิ่งขึ้นอพาร์ตเมนต์เลยพี่รีบวิ่งขึ้นห้องเลยด้วยความที่ว่าตกใจแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บนัดก็บอกมันว่าภาพกูย้ายมานะแต่ว่าย้ายมาคือไม่ได้ย้ายหมดเหมือนกับว่าเขาจะตามกูไปทุกที่นะกูบอกหลังจากนี้สิ่งที่มึงจะบอกสิ่งที่กูจะบอกมึงนะซึ่งก่อนหน้านั้นนานัทก็โทรมาบอกอีกทีนึงว่าภายในระยะเวลา3วันนัดมึงห้ามกลับรถไปเรียนเด็ดขาดแล้วก็หลังจากที่3กว่ามึงอยู่ในห้องกับเพื่อนมึงไม่ว่าใครมาเคาะประตูหรือเรียกมึงห้ามขานรับมึงห้ามไปเปิดประตูโดยเด็ดขาดใช่พี่เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆเลยพี่หลังจากที่นัดย้ายหอเข้าไปอยู่กับเพื่อนคืนแรกก็ตีสามกว่าๆก็นัดกับเพื่อนก็นอนหลับอยู่พี่ครับด้วยการที่เมาบ้างอะไรบ้างนั่งดื่มเสร็จก็นอนอยู่ก็มีเสียงมาเคาะประตูพี่มาเรียกเป็นเสียงผู้ชายเรียกว่านัดทีนี้นัทก็ตกใจเพื่อนก็รู้สึกได้ยินตกใจนัทก็บอกเพื่อนบอกว่าเงียบก่อนนัทตั้งปักครับนัทบอกว่าเออห้ามพูดอะไรห้ามส่งเสียงอะไรได้ยินเสียงก้อยอยู่นะพี่ก็ก็ก็น้าเปิดประตูหน่อยน้ามาหาครับเสียงนั้นเป็นเสียงน้าของนัทพี่เฮ้ยแต่ว่าน้าเราเตือนเขาไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดหรือว่าอย่าทักอย่าขานรับเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเสียงใครหรือว่าเสียงน้าหรือว่าเสียงใครทั้งนั้นครับณช่วงเวลานั้นใช่ครับพี่นัดกับภาพก็ยืนฟังอยู่ที่อีกทีนี้ก็มาอีกครั้งที่สองไอ้นั้น
ึงจะเปิดไหมมึงจะตอบไหมทีนี้ครั้งที่สามพี่ไอ้นัดมึงจะเปิดประตูไหมเออโอ้ยอันนี้เสียงมันเริ่มดุแล้วนะเออเสียงมันเริ่มดุพี่เสียงมันเริ่มดุมากเพราะดึง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 นัดก็เงียบไม่มีใครตอบทั้งเพื่อนทั้งนัดก็นอนเงียบนอนแบบคือเอาผ้าห่มอะคุมโป่งเลยพี่ทั้งสองคนนอนเบียดกันอยู่นอนเบียดนอนสั่นกันอยู่ปุ๊บหลังจากนั้นสักพักเสียงมันก็หายไปแล้วก็กับเพื่อนก็หลับปกติหลังจากถึงนั้นผ่านไปนัดก็ทำตามที่น้าบอกทุกอย่างพี่นัดยอมเดินไปเรียนที่นัดยอมเดินไปเรียนซึ่งกว่าจะนี่จะให้นัดเดินนะพี่ออกจากหอพักกว่าจะถึงมหาลัยออกจากซอยเรียนตึกนู้ไปตึกคณะวิทย์ตึกศิลปศาสตร์ตึกบริหารพี่โอ้โหนัดเดินมาจนเหนื่อยเลยพี่สามวันนั้นครับสุดๆเลยแล้วก็หลังจากสามวันนั้นผ่านไปทุกอย่างก็ไม่มีอะไรพี่ได้ยินเสียงแค่ก็ประตูคือแรกเป็นที่สองคือที่สามไม่ได้ยินทีนี้นัดโทรน้าของนัดโทรมาหานัดอีกบอกว่านัดจำน้าไว้นะอย่าเอาใครเข้ามาในชีวิตอย่าเอาใครเข้ามาในชีวิตก่อนตอนนี้ให้เลยเบนเจเปิดก่อนครับก็คือถ้าย้อนกลับไปอ่ะพี่นั่นน่ะน้านั้นเตือนนั้นแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือนัดใช้ชีวิตเด็กมหาลัยพี่กับเพื่อนบ้างเที่ยวบ้างเจอผู้หญิงอะไรแบบนี้นะปุ๊บพี่วีเชื่อไหมในระยะเวลาแค่เดือนครึ่งพี่นัดพบกับแฟน6คนนัดโดนบอกเลิกตั้ง6คนเลยพี่ด้วยเหตุผลเดียวพี่ครับมีผู้หญิงชุดขาวซ้อนท้ายเวลานัดไปไหนนัดก็ว่าเฮ้ยนัดก็อธิบายพยายามอธิบายตลอดเขาก็ไม่เชื่อบอกว่าเออถ้าไม่เชื่อคือต่างเพื่อนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้พาใครซ้อนท้ายเลยคือนั่งกับเพื่อนจริงๆเวลาไปเรียนก็ไปเรียนนั่งกับเพื่อนจริงๆครับหมายถึงว่าหมายถึงว่านัดนัดหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยแฟนเราที่เราบอกว่าเราคบมาแล้วก็เลิกเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวก็คือเขาเห็นเรามีผู้หญิงชุดขาวตามซ้อนท้ายอยู่เรื่อยเลยเหรอใช่พี่โดนด่าสารพัดเลยพี่โดนด่าว่าเออผู้ชายไม่ยอมรับความจริงเนาะต่อหน้าโอ้โหพูดอย่างก็โอ้รับหลังเจ้าชู้รับหลังเจ้าชู้แบบอะไรประมาณนี้พี่นัดพี่ถามหน่อยว่าระยะเวลานะกี่เดือนหกประมาณเดือนกว่าพี่เดือนครึ่งเดือนครึ่งกว่าแฟนเรากี่คน6คนพี่6คนใน1เดือนเราก็เจ้าชู้จริงนะใช่ไม่ได้เจ้าชู้พี่คือนัดครบทีละคนอ๋อแต่ว่าเหตุผลของทุกคนเลิกกับเราเพราะว่าเขาเห็นผู้หญิงมาซ้อนท้ายเหตุผลเดียวกันหมดพี่นัดเขาพยายามอธิบายทุกอย่างว่าไม่เชื่อตามเพื่อนเลยก็ได้เนี่ยตามเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเพราะนัดคือไปไหนบ้างเรียนเสร็จไปไหนบ้างไปนั่งไปไหนบ้างไปเที่ยวไปที่ไหนบ้างคือถามเพื่อนทุกอย่างครับอ๋อแล้วคนล่าสุดแล้วกันอ่ะนัดบอกคนที่6ชื่อเฟิร์นแหมนะจะให้ถามเพื่อนเหรออยู่ด้วยกันเพื่อนมึงเขาย่อมเข้าข้างมึงดิมันไม่บอกหรอกเออกูไม่เชื่อต้องเป็นลูกผู้ชายไปใส่กระโปรงไปโอ้โหพี่นัดโดนด่าสารพัดเลยโดยที่ว่านัดไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้เลยพี่สุดๆอะพี่ตอนนั้นทีนี้นัดก็มันเกิดอะไรขึ้นนัดก็คิดวนเวียนอยู่แบบนั้นนะพี่นัดต้องมาเจออะไรแบบนี้ย้ายออกมาอีกแล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นเลย
ตอนนี้เนี่ยนัดพี่กำลังคิดในหัวว่าเอ๊ะดวงวิญญาณอื่นอ่ะไม่ได้ตามนัดแล้วนะหรือว่ายังตามอยู่แต่ตามได้ไม่สุดเท่ากับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้อ่ะใช่ดวงเดียวกันกับผู้หญิงชุดขาวที่นั่งอยู่ปลายเตียงในหอเก่านัดป่ะใช่ครับนัดจะบอกเลยว่าคนคนนี้เขาอ่ะก็คือชื่อมูนีรามูนีก็ราคือเชื่อครับพี่ชื่อมูนีราอยู่กับต้นตระกูลของน้านัดกับยาจนนัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งเป็นผียินครับชุดขาวที่เห็นทุกอย่างนะตอนแรกเลยที่นั่งอยู่ปลายเตียงอ่ะพี่ครับที่ว่านั่งอยู่กับเด็กอ่ะที่เขานั่งอยู่อ่ะพี่ย้อนกลับไปอ่ะพี่ถ้าไม่มีเขาในคืนนั้นอ่ะเด็กตัวดำๆนั้นอ่ะอาจจะมาวิ่งบนตัวนั้นอ่ะวิ่งกระทืบนั้นอ่ะพี่แต่ก็เงาดำๆนั้นอ่ะอาจจะเข้ามาทำร้ายนัดได้ใช่พี่โอ้เท่ากับว่าเดี๋ยวนะผมย้อนกลับไปหน่อยเท่ากับว่าดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ที่มายืนขวางหน้ารถตอนออกจากหอเพื่อนก็น่าจะเป็นยินที่น้าเราส่งมาปกป้องคุ้มครองเราสิใช่น้าถึงรู้ทุกอย่างไงพี่โอ้ยขนลุกแล้วก็ตอนที่เราไปกลับหอแล้วเขามานั่งอยู่ปลายเตียงเขาก็ปกป้องเราจากภายในห้องไม่ให้ไอ้พวกนั้นเข้ามาสิถูกต้องพี่แล้วก็ตอนที่นัดย้ายกลับไปคืนนั้นที่นัดเจอที่มาตั้งตัวพี่พี่ก็ยืนอยู่ข้างก็ยืนคุ้มอ่ะพี่ด้วยความที่ว่าแดงอาฆาตอะไรอ่ะถ้าเหมือนว่ายินถ้าไม่เหมือนว่านั้นบอกนี่คือถ้าไม่มีพลังจริงๆอ่ะไม่สามารถเข้าไปนะที่อย่างนั้นได้พี่ครับแต่ว่าน้าของนั้นอ่ะส่งไปจนได้พี่อ๋อแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกที่ใช่พี่ทุกสิ่งทุกอย่างแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยครับพีี่่แฟนเราทั้ง6คนเห็นว่ามีผู้หญิงชุดขาวมาซ้อนท้ายเราก็น่าจะเป็นยินร่างนี้ยินตนนี้ที่น้าเราส่งมาถูกไหมถูกต้องครับพี่แต่คำตอบมันอยู่ที่ตรงนี้พี่ครับน้าก็เลยตัวไปหานะน้าก็บอกนะทุกอย่างเหตุการณ์นี้แหละว่ามีผู้หญิงมาซ้อนท้ายน้าก็ตอบมาว่าที่กูทำทุกอย่างกูช่วยมึงน้าช่วยหลานไว้น้าบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่เอาห้ามเอาใครเข้ามาในชีวิตก่อนให้เลยเป็นเฉพาะเพศก่อนครับห้ามเอาใครเข้ามาอย่าเอาใครเข้ามาคุยได้พบได้แต่ห้ามพูดถึงเรื่องการแต่งงานห้ามพูดถึงว่าการใช้ชีวิตห้ามสัญญาว่าจะไปสู่ขอห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับตำนองนั้นพี่ครับใช่แล้วพี่ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนที่นัดเกิดอุบัติเหตุที่เขามายืนขวางอะพี่เหมือนว่าเขามายืนเตือนพี่ไม่ให้นัดกลับเข้าไปที่หอพักนั้นพี่โอ้ยนึกตามทันพี่ทันอยู่คือเขาอะพยายามเบรกเราไม่ให้เราเข้าไปตรงนั้นใช่พี่แต่เขาไม่ใช่คนอะพี่ต้องเข้าใจเนาะเขามาให้เห็นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งนั้นอะเขาไม่รู้อีกแล้วไงครับใช่พี่เขาชื่อว่ามูนีราพี่ทีนี้เหตุการณ์พอเราได้คำตอบจากน้าครับนัดเราได้เหตุการณ์และคำตอบจากน้าว่ามูนีราดวงวิญญาณของยินผู้หญิงคนนี้ที่น้าส่งมาดูแลปกป้องเราหลังจากที่น้าเตือนเราไม่ให้มีแฟนในช่วงนี้ถึงว่าผู้หญิง6คนที่คบกับเราในเดือนเดียวเนี่ยด่าเราทุกคนเลยจริงๆพี่อันนี้เพื่อนนั้นเป็นพยานได้เลยทุกคนเลยพี่เพื่อนนั้นก็ไปฟังย้อนหลังที่นั้นล่าสัปดาห์ที่แล้วพี่มันบอกว่าให้บอกชื่อจริงมันไปเลยไม่ต้องสมมุตินั้นใช่พี่ครับและเหตุการณ์มันยังไงต่อนะหลังเดี๋ยวการหลังจากนั้นทุกนัดก็ทำใจแล้วแหละแล้วก็โอเคต่อหน้าใจก็โอเคก็อยู่แบบนี้แหละก็มุ่งหน้าไปที่เรียนดีกว่าครับหลังจากนั้นก็ขึ้นปี2
ปีสองเติมหนึ่งปุ๊บปีสองเติมสองหลังจากเลิกเรียนตอนเย็นในวันนั้นนะพี่นัดบังเอิญเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรถก็เสียเขาก็เหมือนกับว่าเออรถก็เสียเขาก็เดินเข็นรถอยู่พี่ไปตามทางนัดในชื่อว่าราดานะพี่นัดขอไม่ใช่ชื่อจริงพี่เพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากบทสรุปอยากจะรู้ทุกอย่างพี่ครับพี่นัดขอให้ชื่อว่าราดานะพี่ครับใช่พี่ทีเนี้ยนัดก็เข้าไปชะลอรถแล้วก็ถามว่าคุณรถเป็นอะไรหรือครับบอกว่ารถเสียค่ะมันสตาร์ทไม่ติดเลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันทีนี้นัดก็บอกว่านักคนนี้ก็ได้เออมันมีร้านซ่อมอยู่นะด้านซอยตรงนู้นนี่จะเข้าซอยไปนิดนึงมันจะเป็นร้านซ่อมอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุณบังคับรถได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเท้าอ่ะยันรถแล้วก็คุณบังคับรถให้อยู่ในเลนซ้ายนะคุณอย่าบังคับไปเลนขวานะเดี๋ยวรถชนนะคุณทำได้ไหมพ่อบอกว่าได้ค่ะปุ๊บหลังจากนั้นก็เอาเท้าอ่ะยันรถเขาแล้วก็เขาบังคับพารถไปจนถึงร้านซ่อมรถสายคือรถเครื่องพังพี่น้ำมันเครื่องแห้งก็ผู้หญิงใช่พี่ก็ผู้หญิงอ่ะก็คือขับรถก็ไม่ได้สนใจเลยพี่ขับก็ขับน้ำมันเครื่องอะไรก็บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจปุ๊บหลังจากนั้นก็คุยกับช่างว่าพี่ช่างตกลงรถเป็นอะไรครับเขาบอกว่าโอ้น้องรถเครื่องพังเลยเนี่ยน้ำมันเครื่องแห้งหมดเลยน่าจะซ่อมเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยครับงั้นถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าท่านบอกว่าเออรวมค่าซ่อมค่าอะไรได้เท่าไหร่เขาบอกว่าตีว่าประมาณเกือบ3,000ครับท่านบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปซื้ออะไรทั้งหมดเลยแล้วก็พี่เขียนรายการมาเลยบินเท่าไหร่แล้วก็พี่เอาเบอร์ผมไปซึ่งตอนนั้นนั้นเนียนเหมือนกับว่าจะเอาเบอร์ราดาพี่เข้าใจใช่ไหมครับครับ ใช่พี่ปุ๊บหลังจากนั้นนายก็อาสาก็คือไปส่งราดาที่มีหอพักครับนายก็หลังจากนั้นมาก็คุยกันมาตลอดพี่คุยกันมาตลอดเลยพี่เป็นจุดเริ่มต้นให้เรากับดาดารู้จักกันจากเหตุการณ์ที่รถมันเสียถูกไหมใช่ครับพี่ใช่ถูกต้องครับพี่ใช่เลยซึ่งดาดาเนี่ยเขาจะสังเกตนักทุกอย่างมันมีอยู่วันหนึ่งอันนี้ผ่านไปแล้วนะพี่นะครับปีหนึ่งปีสองคุยกันอยู่ประมาณกับปีพอปีสามก็สถานะเป็นแฟนครับพี่เพราะว่าคุยกันแล้วทุกอย่างก็คือเขาก็รับรู้ทุกอย่างพี่ดาดาก็รู้ด้วยเหรอว่าเรามีผู้หญิงชุดขาวคนเนี้ยมณีนาเนี่ยนัดเล่าไว้ก็ฟังทุกอย่างเลยพี่เออเขาเห็นตอนนัดตรวจเสื้อพี่ที่จำได้ไหมที่ว่านายเห็นเหมือนกับว่าของสีขาวๆแล้วก็ให้ผูกมาที่เอวนัดครับใช่เขาเห็นเขาก็เลยถามนัทก็บอกว่านัทจะพูดกับดาดาว่าฉันคือถ้าฉันเล่าอ่ะเธอจะเชื่อไหมครับนัทก็เลยเล่าทุกอย่างให้เขาฟังทุกสุขทุกอย่างเลยตั้งแต่ยันไปอยู่หอพักมาแล้วก็มาจนถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเลยพี่เขามองแววตาเขามองทุกอย่างเขาดูทุกอย่างเขาสังเกตทุกอย่างเขาเชื่อพี่เขาเชื่อทุกอย่างซึ่งเราต้องบอกดาดานี่นิสัยเขาเนี่ยเขาแบบคือเป็นคนไม่ชอบให้นัดขับรถเร็วแล้วก็ไม่ชอบข้ามถนนถ้ารถไม่ว่างจริงๆเหมือนว่าปุ๊บว่าขับเร็วอะไรแบบนี้ถ้าถนนไม่โล่งอ่ะก็จะไม่ให้ตัดข้ามไปอีกฝั่งเลยพี่ครับก็คือจะเป็นคนถ้าจะข้ามถนนก็จะยืนรอจนรถโล่งเลยถูกไหม
ต้องครับพี่ใชค่รับครับครับหลังจากนั้นพอปีสามเสร็จขึ้นไปปีสี่ปีสี่เติมหนึ่งเสร็จปีสี่เติมสองก็ตอนนั้นอ่ะนัดอยู่บ้านอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ระดาก็คือไปมหาลัยเหมือนว่ากับไปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์พี่ประมาณเนี้ยพี่นัดนัดพี่ขอโทษที่ต้องเบรกขอโทษนะตอนนั้นเนี่ยครับพี่นัดอยู่ปีสี่เนี่ยตอนนั้นนัดอายุเท่าไหร่แล้วพี่นึกถึงคำเตือนของน้าอยู่นะตอนเนี้ยประมาณ24อุ้ยยังไม่ข้ายี่สิบสามประมาณเออเออเอใช่พี่ก็ครับใช่พี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะพี่ครับตอนนั้นวันนั้นอะคือระดาไปมหาลัยไปทำโปรเจกต์ก็ส่งอาจารย์อะไรประมาณเนี้ยก็นัดกันไว้ว่าเออเดี๋ยวนัดจะไปรับนะเดี๋ยวแต่นัดก็ไม่รู้ยังไงนัดพูดออกไปว่าเออเดี๋ยวเธอมาข้ามถนนมารอนะฝั่งนี้นะที่ข้างเลยสะพานรอไปนะก่อนถึงเซเว่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดจะรอรับที่ด้านฝั่งด้านนี้เลยหลังจากนั้นนัดก็ขับรถออกจากบ้านไปกลับไปสักพักก็ก่อนจะถึงที่นัดหมายพี่ที่ระดากับนัดว่าเออเขาจะมารอพี่ครับนัดเห็นรถกู้ภัยอ่าเจ้าหน้าที่คนเต็มไปหมดเลยอ่าอ่าแต่นัดก็ไม่ได้สนใจพี่นัดก็ไม่ได้สนใจตอนว่าเอออาจจะมีอุบัติเหตุมั้งคนโดนรถชนมั้งแล้วก็รอราดาอยู่รออยู่สักพักครับพี่รออยู่20กว่านาทีกับครึ่งชั่วโมงนะก็ไม่ไหวแล้วนะก็โทรไปปลายสายเป็นเสียงผู้ชายครับครับแล้วก็ตกใจว่าเอ้าคุณเป็นใครล่ะครับทำไมมารับโทรศัพท์ทำไมมารับสายของโทรศัพท์แฟนผมเขาบอกว่าน้องพี่เป็นคู่ไปครับทีนี้นัดก็เริ่มผงะแล้วพี่เพราะเป็นกู้ภัยอ๋อซึ่งเหตุการณ์อยู่ข้างหน้านะพี่นะตอนนั้นนัดตัวไปคุยอยู่เหตุการณ์อยู่นะด้านหน้าตรงนั้นเลยพี่ประมาณห่างประมาณไม่เกิน50 เมตรเจ็ดสิบเมตร80 เมตรประมาณนั้นได้พี่นัดจอดรถอีไฟเลี้ยวซ้ายอยู่รอราดาทีนี้กลับมาพี่หน่วยกู้ภัยก็บอกว่าน้องเป็นอะไรกับน้องผู้หญิงคนนี้หรอครับเออผมเป็นแฟนเขาครับพี่อ๋อครับน้องแต่งงานน้องตั้งใจฟังพี่ให้ดีๆนะตั้งใจฟังพี่ให้ดีๆนะแล้วก็ตั้งใจดีๆนะน้องเป็นของน้องตัวเนี้ยเกิดอุบัติเหตุรถชนอาการหนักมากเสียชีวิตแล้วอุ้ยหรอใช่ครับพี่เอ้ยนะใจเย็นๆว่ะใจเย็นใจเย็นๆใช่ให้เราใจใช่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตช่วยเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งเหตุการณ์มีการโทรศัพท์เข้ามาเราอะโทรศัพท์ไปหาแฟนเราแล้วก็ในขณะช่วงที่กำลังโทรศัพท์เนี่ยเราก็เห็นแหละว่ามีรถกู้รถหน่วยกู้ภัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังมีเหตุอะไรเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละแล้วเราก็โทรศัพท์ไปทีนี้เราได้รับการรับสายโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นหนึ่งในหน่วยกู้ภัยตรงนั้นซึ่งเหตุการณ์ก็อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยเหรอนะใช่ครับเฮ้ยโอ้ยนะใจเย็นๆนะค่อยๆเล่านะเฮ้ยครับที่หลังซึ่งนัดก็ย้อนกลับมาคิดถ้านัดให้ราดารอหน้าหมาอะไรนัดแค่ยูเทิร์นกลับไปครับเหตุการณ์นี้มันคงไม่เคยพี่แล้วทำไมวันนั้นนัดถึงให้ราดาข้ามถนนไปรอฝั่งด้านนี้ด้วยเหตุการณ์อ่ะพี่
ข้ามมาได้อีกฝั่งแล้วอยู่ที่เกาะกลางพอดีพี่จะข้ามมาอีกฝั่งพอดียืนอยู่เกาะกลางพอดีมันจะเป็นเกาะกลางแล้วก็เป็นพุ่มไม้นึกออกใช่ไหมพี่เป็นเสาไฟพุ่มไม้นึกออกครับใช่ครับพี่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนั้นแล้วนาดาเสียชีวิตตรงนั้นเลยถูกไหมเสียชีวิตคาที่เลยครับพี่เรื่องนี้เคยเป็นข่าวพี่เมื่อ10 ปีที่แล้วนักศึกษาสาวนั้นหญิงโดนรถชนครับใช่พี่นั่นคือแฟนนั้นเองพี่ครับเคยเป็นข่าวพี่เคยออกข่าวด้วยหน้ามองพี่เสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะนัดเรื่องของการสูญเสียพี่เข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพี่เองก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่เหมือนกันพี่เก็ตพี่เข้าใจความรู้สึกแล้วนะแต่ว่าทีนี้สถานการณ์ถัดไปเรื่องราวต่อจากนี้ไปเป็นยังไงต่อครับนัทซึ่งหลังจากนั้นอ่ะพี่นัทก็ว่านั่นเขาเรียกบางสายไม่ใช่พี่ผมโทรผิดเบอร์เป็นเบอร์ราดาพี่แล้วก็ดูเบอร์เป็นเบอร์ราดาข้อนัดอยู่ในทุกอย่างพี่เห็นทุกอย่างเลยแต่นัดเปิดประตูลงไปไม่ได้พี่มือนัดสั่นหมดทั้งตัวเลยพี่สั่นแบบทำอะไรไม่ถูกอะพี่ขับรถก็ขับไม่ได้อะพี่นั่งร้องไห้ตรงนั้นน้ำตาอยู่น้ำตามันก็ไหลมาแบบสติหลุดไปอะพี่มันทำอะไรไม่ถูกอะพี่เห็นแม้กระทั่งก็ยกศพขึ้นรถคู่ไปนัดเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพี่แต่นัดลงไปไม่ได้พี่ไม่ยอมรับความจริงพี่นัดตอนนั้นนะพี่นัดก็ยังคิดว่านัดฝันอยู่พี่มันไม่ใช่ความจริงยังไงมันก็ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ราดายังไงก็ไม่ใช่ราดาพี่ว่ามันยังฝันอยู่พี่ครับนัดก็นั่งอยู่ในรถสักพักนัดกลับรถไม่ไหวแล้วนัดก็นึกขึ้นได้ตัวป้าอยู่ที่ห้องว่าป้าเพิ่งมากลับรถให้คุณหน่อยกูขับรถไม่ไหวแบบเพื่อนซึ่งตอนนั้นภาพมันก็รู้แล้วว่าระดับรถจนเสียครับมันก็รีบเดินออกมาเลยพี่ออกมาเลยมันก็โทรนัดอยู่ตรงไหนว่าอยู่นี่รถกูคันนี้แหละมันก็ไปอยู่นั้นมันก็ว่านัดเดินอะไรไม่รอดตัวอ่อนหมดเลยพี่ให้ไปนั่งฝั่งคนนั่งแล้วก็มันก็ขับพานัดไปที่ห้องพี่นัดก็ยังไม่เชื่อพี่นั่นยังไม่เชื่อก็มันก็คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวราดาคงจะโทรมาเดี๋ยวราดาคงจะโทรมาคือคนมันไม่ยอมรับความจริงอ่ะพี่ทั้งที่มันรู้อยู่แก่ใจอ่ะพี่โหเจออย่างนี้มันช็อกนะช็อกพี่สุดเลยครับพี่พอทีนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เพื่อนแต่นัดเพื่อนพาเรามาถึงหอแล้วถูกไหมนัดตอนนี้เหตุการณ์เพื่อนพาเรามาถึงหอแล้วแล้วก็ตอนนี้นัดพยายามนั่งพี่ขอโทษนะนั่งหลอกตัวเองอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเห็นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เราฝันหรือว่าเรากำลังอึนอะไรอยู่ขอให้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ทีเนี้ยใช่ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วดาดาก็เจออุบัติเหตุจริงๆใช่ครับพี่เสียครับหลังจากนี้ทำยังไงต่อนะช่วงตอนนั้นนัดกินอะไรไม่ได้อยู่เกิดเหตุก็วันสองวันนัดก็นอนร้องไห้นั่งร้องไห้นัดก็หรือหลับไปนัดก็หลับไปนัดก็ฝันนัดก็ฝันวันแบบเดิมเลยพี่นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุนั่งอยู่ในรถแล้วก็เห็นดาวิ่งข้ามถนนจากอีฝั่งมาอยู่ที่เกาะกลางครับสิ่งที่มันช็อกไปฝันนั้นนะพี่มันมีเงาดำๆตาแดงๆหันมามองนัดยืนอยู่ด้านหลังยืนอยู่ด้านหลังราดาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มเสียแล้วก็สายหัวพยักหน้าหานั้นแล้วก็ผลักดาดาลงไปพี่ครับแล้วก็ตกใจตื่นพี่ว่าเราฝันเหรอคนลุกเลยอ่ะ
อุ้ยนั่นอยู่กับสิ่งที่ว่านักโทษตัวเองมาตลอดนะที่ว่าทำไมนักต้องให้ราดาข้ามถนนมาฝั่งนี้ด้วยแค่นักยูเทิร์นไปรับเขาอ่ะพี่นั่นก็จบแล้วอ่ะไปรับก็หน้ามาแล้วยังไงมันยังไงมันก็ต้องยูเทิร์นกลับมาที่หาดเจอยู่แล้วอ่ะพี่ยังไงเราต้องกลับรถเพื่อที่จะขับเข้าเมืองอยู่ดีแต่เราให้เขาข้ามมาทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นอะอะไรก็ไม่รู้ดลใจให้เราบอกให้แฟนเราข้ามถนนมารอเราฝั่งนี้ทั้งที่จริงๆเราต้องยูเทิร์นไปรับเขาฝั่งนู้นก็ได้ทรมานมากพี่สุดๆนะใจเย็นๆนะทีนี้ในความฝันในนิมิตอะไรก็ไม่รู้อะที่เราเห็นคือมันเป็นความฝันที่นัดไปอยู่ในตรงนั้นและเราเห็นแฟนเราเดินข้ามถนนมาได้แล้วครึ่งหนึ่งใช่กำลังจะเดินกำลังจะเดินข้ามมาอีกฝั่งยืนรอให้รถอ่ะมันโล่งแต่ในขณะนั้นรถคันหนึ่งกำลังผ่านมานัดเห็นเงาดำๆตาแดงๆคาเฟ่หันมายิ้มให้นัดแล้วก็สายหัวด้วยเหรอใช่ยิ้มเสียเลยพี่แล้วก็ไปยักหน้ารถแล้วก็ผักดาดาใส่รถเหรอใช่ทีนี้เสียงเขาแววมาในหูนั้นเป็นความฝันว่ากูรอเวลานี้มานานแล้วกูรอเวลานี้มานานอ๋อครับแล้วก็ตกใจตื่นเลยพี่หลังจากนั้นงานศพไม่ว่าพ่อแม่ก็ไปรับนัทไม่สามารถไปได้เลยพี่แต่ว่าเขาไม่โทษนัทพี่เขารู้ว่านัทช็อกอยู่เขารู้ว่าก่อนหน้านี้คือทางครอบครัวรู้ว่าพี่นัทก็ไปส่งราดาที่บ้านสนิทกับแม่เขาสนิทกับทุกคนนะพี่สนิทกับน้องเขาพี่เขาทุกคนเลยในถึงงานศพนั้นก็ไม่กล้าไปเลยพี่นั้นตั้งใจไม่ได้เขาก็ไม่ได้โทษนะนาทีตอนนั้นเขาไม่ได้โทษหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนั้นก็ตั้งใจได้นิดนึงนั้นก็ไปหาแม่ก็ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้แม่ฟังเพราะแม่ทุกอย่างมันเป็นความผิดของนั้นถ้านั้นแม่ราดาวิ่งข้ามถนนมาวันนั้นอ่ะนั้นแค่อยู่เตือนไปรับกระดาษหน้ามาเลยอ่ะเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นอ่ะแม่มันก็ร้องทีเนี้ยแม่ก็น้ำตาไหลแกก็ยังไม่พูดอะไรหลังจากนั้นแกก็บอกว่าลูกเนี่ยโทษตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของลูกลาดาทำบุญมาแค่นี้ชะตาของเขาอะถึงคาดแค่นี้แม่ไม่โทษนัดแม่เข้าใจทุกอย่างแม่ไม่โทษนัดลูกแม่ไม่โทษแล้วก็ร้องพี่แม่ก็แล้วก็กอดแม่ก็กอดแม่แม่ก็กอดนัดแล้วก็ร้องจังหวะนั้นนี่ก็ไม่กดนัดสักคำหนึ่งนะพี่แถมยังเข้าใจแถมยังย้ำกับนัดอีกว่านัดนั่นอย่าลังน้องเขาไว้นะนั่นอย่าลังดาดาไว้นะอย่ายึดเขาไว้นะนั่นต้องปล่อยเขาไว้นะลูกต้องปล่อยเขาไปนะลูกจิตมันเชื่อมจิตอ่ะใช่ไหมพี่ไม่งั้นคนเสียไปอ่ะเหมือนกับว่ายังเป็นห่วงอ่ะพี่ใช่ไหมมันเป็นเล็กอย่างคือเรื่องนี้อ่ะเป็นคำเตือนจากน้าเราแล้วด้วยพี่ถึงถามนัดตั้งแต่แรกไงว่าตอนนัดอ่ะที่น้าเตือนเราว่ายังไม่พ้นเป็นเจ้าเพศนัดอย่าเพิ่งมีแฟนอย่าเพิ่งมีใครนะตอนนั้นนัดบอกนัดอายุ24มันกำลังจะข้ามอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมันอยู่ในช่วงกำลังจะข้ามเลยอ่ะโอ้หุยเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดนะพี่หุยนัดเราก่อนนะเอ้ยคนลุกพี่ขอสัญญาตั้งพักก่อนตอนนึกไปถึงเหตุการณ์นัดแบบสิ่งสุดเลยพี่ครับสิบกว่าปีมาแล้วพี่ก็จะผ่านจุดนั้นมาได้สุดสุดแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะพี่
ผมอะเริ่มเอะใจอะไรนิดนึงแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังที่ผมเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยดูขนผมลุกดิดูดิเดี๋ยวผมขออนุญาตยังไม่พูดอะไรนะเดี๋ยวให้นัดเล่าไปเองเดี๋ยวดูซิว่าจะลงอันเดียวกันหรือเปล่าตอนเนี้ยทีแรกผมฟังแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบญจเพสของนัดที่นัดเตือนว่าอย่าเพิ่งเอาใครเข้ามาในชีวิตขอให้พ้น25ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงให้นัดเล่าต่อเองก่อนเออผมเพิ่งเอ๊ะขึ้นมาได้ใช่ครับพี่หลังจากนั้นครับเวลาก็ผ่านไปเออซึ่งต้องบอกก่อนในอาทิตย์แรกครับพี่นั่นก็ยังอยู่กับในความเป็นจริงนั่นก็ยังคิดว่ามันยังเป็นความฝันอยู่ทุกวันครับนั่นก็ยังจะโทรหาราดาทุกวันทั้งที่โทรไม่ติดทั้งที่ว่าอันโทรทุกวันพูดถึงเขาทุกวันพี่ครับละเมอเพ้อถึงเขาทุกวันพี่พอเวลาผ่านไปนัดก็กลับไปที่บ้านกลับไปหานะนัดถึงได้รู้ทุกอย่างพี่นัดถึงได้รู้ทุกอย่างเลยพี่ตอนนั้นกลับไปที่บ้านนะซึ่งนะก็นั่งรออยู่ด้านบนแล้วพร้อมกับตาของนะแต่นัดแปลกใจตรงนี้ทำไมตาของนัดมานั่งดีด้วยคือก็ปกติตาจะแกจะเข้าสวนแกจะไม่ค่อยมานั่งอยู่ด้วยครับแต่ในครั้งนี้ตานัดอยู่ด้วยพี่นัดก็ไปนั่งทีนี้นัดก็ถามว่าที่น้าบอกอ่ะนัดได้ตามตามไหมบอกว่าอย่าพูดเรื่องอย่าขอเขาแต่งงานอย่าพูดเรื่องแต่งงานถึงจะคบกันถึงจะเป็นแฟนกันก่อนแต่ว่าอย่าพูดเรื่องแต่งงานอะไรกันเด็ดขาดเลยซึ่งย้อนกลับไปพี่ก่อนหน้าที่จะจบวางแผนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วพี่หลังจากเรียนจบพี่สองปีก็จะไปสู่ขอแต่งงานโอ้โหเออถ้าเข้าหลังจากนั้นน้าก็เล่าขึ้นมาระหว่างนั้นตาก็นั่งย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ60ปีที่แล้วครับมีครอบครัวจาประมงครอบครัวหนึ่งประยบมากตั้งรกรากนะที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ประมาณเกือบ30คนพี่ครับซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ได้ประมาณไม่ถึงปีพี่มันมีเหตุการณ์ช่วงนั้นอะซึ่งมันจะมีพวกซุ้มโจรขุมโจรเยอะมากพี่ครับผมใช่ครับพี่แล้วก็ในคืนวันนั้นมันมีเหตุการณ์พวกกลุ่มโจรเป็นชายชะกันหมดเลยพร้อมอาวุธครบมือประมาณเกือบ30คนเหมือนกันแต่ว่าเป็นชายชะกันร่างใหญ่หมดเลยเข้ามาบุกพ่นพวกเขาอ่ะพี่ที่อาศัยอยู่ที่นั่นน่ะหมายถึงว่ากลุ่มชายชะกัน30คนเป็นกลุ่มโจรหรอมาบุกปล้นหมู่บ้านที่กำลังตั้งรกรากนี่ถูกไหมต้องมีใช่ไหมครับปกติกลุ่มโจรกลุ่มนี้พี่เขาจะแก้ปล้นอย่างเดียวถ้าไม่กัดขืนอะไรคือเขาจะไม่ฆ่าครับแต่ว่ามันมาเจอกับครอบครัวนี้เขาสู้ตายพี่อ๋อขัดขืนอ่ะเออก็มีการต่อสู้กันไงแต่ว่าฝั่งโจรเนี่ยอาวุธครบมือพี่มีทั้งปืนมีทั้งทุกอย่างอ่ะพี่ก็สังหารผู้ชายหมดเลยแล้วก็ให้ลูกน้องเอาเด็กผู้หญิงคนแก่เอาไปมัดไว้ค
ครับในบ้านซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นบ้านมุงจากพี่นึกพอนึกออกใช่ไหมครับเป็นบ้านต่ำๆเตี้ยๆเป็นบ้านมุงจากอืมแล้วก็เอาไปมัดรวมไว้ทั้งหมดเลยก็คือเอาไปขังแยกไว้ในบ้านถูกไหมฮะใช่ครับพี่ครับแล้วหัวหน้าก็ได้สั่งกับลูกน้องว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราฆ่าคนของเขาแล้วเราฆ่าครอบครัวเขาแล้วสักวันเขาจะมาแก้แค้นเราโอ้ยครับเขาก็เลยตัดสินใจเผาหมดเลยพี่ทั้งเด็กและผู้หญิงคนแก่ที่ถูกมัดถูกขังอยู่ในกระท่อมนั่นอ่ะกระท่อมหลังนั้นเสียชีวิตหมดเลยแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตพี่ครับเขาบอกว่าเขาได้สาปแช่งไปว่าพวกมึงทุกคนที่มาปนกูที่มาฆ่าครอบครัวกูครับกูขอสาปแช่งลูกหลานมึงคนในตระกูลมึงถ้าเหยียบมาณที่แห่งนี้กูขอให้มันมีอันเป็นไปทุกคนโอ้ใช่แล้วพี่ครับก็คือที่หอพักนั่นเองเฮ้ยนั่นแหละพี่สถานที่โอ้ยหมายถึงว่าเมื่อ60 ปีก่อนไอ้เอ้ยคนลุกเมื่อ60 ปีก่อนนี้ที่หอพักนี้คือจุดที่กลุ่มโจรนี้ก่อเหตุกับคนที่ย้ายลกลากมาชาวประมงกลุ่มนี้ถูกไหมหนักไปกว่านั้นอีกพี่เออหนึ่งในโจรนั้นคือตาทวดของนัดพี่หนึ่งในกลุ่มโจรที่ไปปล้นเขาอ่ะพี่ว่าคแลื้อวทำไมตาทวดของนัดเองพี่ครับตาทวดของนัดเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไปปล้นเขาเหรอถูกต้องพี่โอ้ยโอ้ยกองกำลังกองเกวียนน่ะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นตายังเด็กยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าตาก็ไปด้วยตาเห็นทุกอย่างตามาเล่าไอ้นัดฟังหมดเลยพี่นัดนั่งฟังอยู่เลยครับนัดบอกว่านี่มันอะไรกันนี่มันเกี่ยวอะไรกันด้วยต้องนัดเข้าไปอยู่ในหอพักนั้นด้วยไงแล้วเขาก็เจอสายถูเลกือตด้องแล้วของต้องถูกต้องถูกต้องแล้วพี่ข้าวแรกที่นั้นข้าวแรกที่นั้นย่างข้าวไปอยู่ในสถานที่นั้นอ่ะก็นั่นก็ต้องคำสาปแล้วพี่ครับตัวเราโดนคำสาปแช่งนั้นเต็มๆอยู่แล้วใช่พี่อุ้ยแล้วพยันที่ไปดึงออกนะจริงๆมันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งอุ้ยเหมือนข้อตั้งคำซัดนะเหมือนตัวเองอ่ะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยกันเราจากกรรมเราไปดึงออกเลยอ่ะแล้วพี่รู้ไหมครับที่ว่ามาติดพยันไว้อ่ะมันเป็นป้าคนหนึ่งเจ้าของหอครับคนแก่หมายว่าเขาเป็นหมอตามมาได้ประมาณนี้แหละเออเออก็ก่อนหน้าที่นัดจะไปอยู่สักประมาณ5 ปีหรือ6 ปีนี่แหละก็ได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยสุดท้ายก็ไปเจอเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าหนักกว่านั้นน่าจะหนักกว่านะพี่เพราะกับรถไปประสานงานชนกับ10 ล้อตายคาที่เลยพี่โอ้ยล้อซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรนั้นด้วยใช่แล้วพี่คนที่เขาต้องการจะเอาชีวิตน่ะไม่ใช่รัฐอ่ะแต่เป็นนัดพี่แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยที่ว่ากับน้านัดช่วยทำแก้ไขทุกอย่างแก้อะไรด้วยอะไรทุกอย่างที่คุ้มครองนะกับกลายเป็นว่าคนทำคำนั้นน่ะพี่กูทจำมึงไม่ได้ไม่ได้แต่กูจะทำคนที่มึงรักโอ้ยครับนี่ไงนั่นแหละพี่จะได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดความสูญเสียความทรมานมันแสนสาหัสมากแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นน้าก็ได้พูดกับว่าสอนอ่ะน้า
นัดเจอไหมนะหลานนัดต้องผ่านมันไปให้ได้หลานหลานนะเก่งอยู่แล้วเรียนได้เกรดเฉลี่ยตั้งสามกว่าอยู่เห็นว่าจะไปต่อโทไม่ได้ด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าตอนนั้นนัดไม่ต่อพี่ครันบัดเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนเดี๋ยวนั้นก็จะบอกอีกทีนึงทีนี้ก็บอกว่านัดจำไว้นะหลานคนเราอ่ะเขาอ่ะที่นัดยังนั่งเสียใจนัดยังร้องไห้นัดยังทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันนี้เพราะนัดยังมีลมหายใจถ้าคนที่ไม่รู้สึกไม่เจ็บปวดไม่เสียใจนั่นคือคนที่ตายไปแล้วนั่นคือคนที่ตายไปแล้วพี่ๆนั้นบอกแบบนั้นครับแต่ตอนนี้นั่นยังมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดมีความทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจึงมีลมหายใจโอ้ยนัดไม่พูดงั้นน่ะเรื่องใชรา่วมคัรนับพเีร่ื่องราวมันนผ้่าานก็ไปบแลอ้กววม่ัานเจอแข็งแรงใช่ครับพี่นะเขาบอกว่าจำไว้นะไม่ต้องไปว่าใครเมื่อเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราคนเราอ่ะเขาจะไม่เชื่อหรอกในสิ่งที่เขาไม่เจอคนเราอ่ะเขากลัวในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเหตุการณ์บางเหตุการณ์บางเหตุการณ์คนเราอ่ะมันต้องเจอกับตัวเองเท่านั้นต้องประสบพบเจอกับตัวเองเท่านั้นถึงจะเชื่อถึงจะเข้าใจในสิ่งไม่ว่าใครก็ตามนะห้ามไปว่าใครนะหลานซึ่งตอนนั้นก็แบบสับสนสุดๆอ่ะพี่ครับแล้วทำไมมันต้องมันถึงขนาดนี้เลยอ่ะทำไมมันแบบทีนั้นพูดไม่ออกอ่ะพี่อแัล้นวนก็ี้ตานั้นนั่งอยู่บอกว่าสายที่ตาทวดเสียชีวิตเนื่องจากมันมีคู่อดีตที่ตาทวดเคยไปพ่นตาเขาโดนฆ่าเหมือนกันตาของนัดก็เลยหนีมาหลังจากนั้นเพราะหลังจากเจอกันนั่นน่ะที่ว่าตานั้นไปด้วยยังเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นอยู่ตาก็เลยหนีมาหนีออกยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เลยหนีมาอยู่ที่มาตั้งรกรากที่หาดใหญ่เลยแต่ว่าตาทวดอยู่อีกที่หนึ่งนัดไม่ขอจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละพี่ใกล้เคียงกับจังหวัดสงขลานี่แหละก็คืแตอ่ว่าตาทวดเนี่ยพารกรากตัวเองครอบครัวตัวเองหนีไปอีกที่หนึ่งและจากจุดที่โดนสาปแช่งแต่รุ่นตาเนี่ยหอบหิ้วใช่ตัวเองกลับมายังจุดที่โดนสาปแช่งเพราะว่าต้องการหนีจากการซึ่งเขาเป็นนั้นโดนไล่ใลช่า่จากจุดนั้นโอ้ดูสิฮะวีรกรรมวีรเวรของโอ้โหอันนี้เขาเรียกเวรกรรมนะวงล้อวงล้อของกรรมมันทำงานอ่ะครับสุดท้ายตาทวดนั้นก็โดนฆ่าพี่ครับเนื่องจากคู่อริที่เคยไปปล้นเขาอ๋อเขาตามมาล้างแค้นโดนฆ่าแล้วพอโดนฆ่าเสร็จก็โดนเผาเหมือนกันเหลือแต่ตาที่หนีรอดมาได้ครับทุกวันนี้ตานั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอาคยุรับ80 ปียังแข็งแรงยังดีอยู่นี่ทุคกวืันอนี้ตาก็ยังมีชีวิตอยู่นี่คือบทสรุปของที่คุณตาเล่าให้เราฟังถูกไหมใช่ครับพี่และทนีี่แรคกนืั้อนก็ไม่อยากจะเชื่อและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดหรือยังนัดมันจบแต่เพียงเท่านี้ไหมในเรื่องของตอนเนี้ยใช่ครับพี่ผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะที่ได้ฟัง EP 2วันนี้นะนัดโคตรกัดกินหัวใจตัวเองเอาออกมาเล่าให้ฟังขอบคุณแล้วก็แสดงความเสียใจกับนัดด้วยนะกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าให้เราฟังในวันนี้นะพี่เข้าใจความรู้สึกนัดทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่ครับพี่บิวพี่เข้าใจโคตรนัโคดอยู่ตรกับฟังทุกตนใช่ครับพี่นัดอยู่กับฟังทุกตนที่โทษตัวเองมาตลอดพี่นะฮะอ่ะขออนุญาตต้องแป๊บหนึ่งพี่น้องๆคนไหนที่ได้ฟัง EP 2ในวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนไปฟัง EP 1ก่อนใครที่ไม่ได้ฟัง EP 1มาจะไม่มีทางเข้าใจแล้วก็อินกับเหตุการณ์นี้เลยว่าเหตุการณ์อะไรที่นัดเจอใน EP 1
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วใน EP 2เนี่ยมันจะเป็นตอนขยายตอนสรุปทั้งหมดเลยว่าแต่ละเหตุการณ์มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมีอะไรที่มันซ่อนเงื่อนบ้างนี่คือเหตุการณ์จริงในครอบครัวเขานะครับผมต้องบอกแบบนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงในความรู้สึกของเขาเขาเล่ามาคือมันไม่ได้มีความประดิษฐ์เพราะทูวีฟังรู้เลยอะว่านัดเล่ามาจากเหตุการณ์ในชีวิตแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นดราม่ามีพยานทุกอย่างพี่มันมีดราม่าในชีวิตเขาร้องแล้วมันคือความเสียใจผมเก็ตเลยความสูญเสียเหล่านั้นนะนะแล้วต้องบอกว่านัดที่กล้าพูดแบบนี้ที่เป็นหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งคนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ความสูญเสียของนัดกับแมนด้วยนะจริงเหรอครับพี่ใช่ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมผู้ฟังผมมีโอกาสไปทำงานอยู่ที่หาดใหญ่นะแล้วผมไปทำงานอยู่เป็นช่างอยู่แถวหน้ามอตรงนั้นแหละหน้ามอนั้นเลยแถวโซนนั้นเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ดังมากบริเวณหน้ามอนะครับเหตุการณ์นักศึกษาสาวถูกรถน่าจะเป็นรถขนของหรือสักอย่างวิ่งอยู่เลนขวาแล้วก็ชนกระเด็นข้ามไปฝั่งนะการจราจรฝั่งข้ามคือติดยาวมากเพราะว่าเขาทำนั่นแหละเหตุการณ์นั่นแหละตามที่นัดเล่าเลยนะฮะคือผมจริงเหรอพี่ใช่ครับใช่แต่ก่อนที่อยู่ฝั่งตรงไหนอะพี่อยู่ฝั่งไหนตรงไหนครับพี่โรงแรมเลยจำไม่ได้แต่ก่อนพี่ทำสักอยู่ใต้โรงแรมฮะซอยโอ้แสดงว่าซอยก่อนถึงไอ้นั้นใช่ไหมพี่อ๋อนั้นนึกออกแล้วนึกออกแล้วพี่นั้นนึกออกแล้วโอ้โหสุดๆเลยนั้นไม่คิดว่าพี่วีจะอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยผมสุดเลยผมอยู่ในตอนนั้นด้วยผมไม่ได้เป็นคนที่เดินออกไปมุงหรือไปดูนะผมอยู่ในที่ของผมแต่ว่าผมมาเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ยค่อนข้างโด่งดังนะฮะตรงบริเวณหน้ามอที่อุบัติเหตุเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะวุ่นวายมากแล้วผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่นัดเอามาเล่าให้ผมฟังกี่ปีแล้วว่านัดน่าจะมีสัก 6-7 ปีขึ้นนะถึงไหมใช่พี่เกินนะเกิน 6-7 ปีขึ้นไปอ่ะเกินครับพี่เกินโอ้โหมันก็ฟังไปฟังมาพอถึงที่ผมบอกหุ้ยผมขนลุกหุ้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ผมมากไงผมถึงบอกไงว่ามันหุ้ยมันใช่นี่หว่ามันน่าจะเป็นล็อกนั้นเลยนี่หว่าผมไปอยู่แถวนั้นด้วยนะเออก็เลยเป็นเนื้อเรื่องราวเรื่องนี้และมีบทสรุปใน EP 2นี้อย่างสมบูรณ์นะผมกล้าบอกว่านี่คือถ้าเรื่องราวทั้งหมดนะฮะไม่มีการถ่ายทอดจากนัดผมได้ฟังจากคนอื่นแล้วผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่โอเคอาจจะถูกแต่งเติมขึ้นมาเล่าได้แต่บังเอิญผมว่าผมอยู่ตรงนั้นท่านมีพยานทุกอย่างพี่ท่านมีพยานทุกอย่างพี่นัดไม่ต้องไปกวาดหาพยานไหนแล้วฮะพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเหตุการณ์มันคล้ายๆกับเรื่องเล่าของพี่แจ็คเรื่องหนึ่งฮะที่เพื่อนถ้าเราเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของใครสักคนหนึ่งเอามาเล่าอ่ะนะฮะว่าขึ้นไปเก็บร่างของพริตตี้สาวบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วพี่แจ็คอุ๊ยขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ชายคนเนี้ยเคยชวนผมอ่ะไปที่โรงแรมนี้ขึ้นไปนี่แหละกับเหตุการณ์นี้ถ้าใครเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้จะจำได้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ของผมมากเลยอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่ไม่อยากให้นัดนะฮะเอาเหตุการณ์นี้มาเพื่อโทษตัวเองนะรู้ป่ะครับพี่เข้าใจครับต้องเราต้องก้าวเดินต่อไปแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปยังที่ที่ดีเราอย่าเหนียวอย่าไปเหนียวเขาไว้อย่าไปดึงอย่าไปรั้งเขาไว้นะฮะใช่ครับใช่ครับพี่น็อตใช่ถูกต้องเรื่องที่พิตตี้สาวเสียชีวิตในห้องแล้วเปิดแอร์เย็นๆไว้นั่นแหละนะครับเนี่ยแสดงว่าพี่น็อตก็ได้ฟังเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ใกล้แล้วก็เฉียดพี่แจ็คมากๆนัดวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่ได้เล่าก็กระจ่างหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่ต้นตอนะฮะตั้งแต่ว่า
ผู้หญิงชุดขาวเป็นใครกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนตัวดำๆตาแดงๆที่คอยตามนัดจากหอเก่าเป็นใครเหตุการณ์ที่คุณตาเอาเรื่องราวเกี่ยวกับต้นตระกูลของคุณตาทวดเหตุการณ์ที่คุณตาทวดเคยทำจนขยายมาจนถึงตัวเราในรุ่นนี้มันเป็นยังไงได้ถูกขยายเอาไว้ใน EP 2นี้หมดแล้วครบถ้วนแล้วขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบมาเล่าให้พี่ฟังวันนี้ขอบคุณมากจริงๆโคตรดีก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story